มือปราบสัมภเวสีแล้วบ้านของพี่มันทิ้งตรงไหนบ้านหน้าที่อ่ะไปยังข้างหลังพี่ผามไปดูทีก่อนเนาะตอนที่มองมาแล้วก็มาตัดแล้วก็เนี่ยผมเลิกมาบริเวณนี้ผมแย่ใครไปตั้งไว้อะหมอที่รักษาก็คือเขาไปใหญ่บริเวณนี้อ่ะพี่ไปเอาเมียมานี่เลยไปเมื่อหมอปลาสำรวจบ้านเสร็จได้ให้คุณจรัญพาตัวคุณสุนีมายังบริเวณหน้าศาลจุดที่หมอปลาสัมผัสได้ถึงวิญญาณครับเว้ยพี่เจมฝนตกว่ะเออไอ้มือเลยนะแป๊บพี่ฝนก็เริ่มตกลงมาทำให้การถ่ายทำในครั้งนี้ลำบากเพิ่มมากขึ้นครับพี่วันนั้นอ่ะพี่ได้เอาคลองรถจีฟานพี่เห็นไหมครับเห็นไหมทำไมถึงไม่รวยเลยอ่ะไม่ได้รวยครับผมเข้าไปบริเวณตั้งแต่ฉายเนี่ยพอผมเพิ่งขึ้นไปที่ศาลผมแย่เลยอะทำไมถึงไม่รวยอะให้มันทำแบงให้มันทำจะเอามันให้ตายเลยพี่อยู่จังพี่อยู่จังแล้วทำไมมันถึงมีทางซามซ่านะพี่เขาว่าสารพ่อครูจอมครูก็ต้องให้ยกเองไม่ได้เลยใครให้ยกอ่ะปุ้ยปุ้ยจะให้มันตายนั่นแหละซ่านนะครับพี่มันไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มเลยพี่มีแต่เปรตชั้นต่ำทั้งนั้นเลยอ่ะจะเอามันให้ตายพี่กับพี่กันใช่ไหมคือบริเวณในบ้านนะมันค้ำมันไม่เจอเลยแต่พอเริ่มไปล้างบ้านพี่อ่ะพอพี่มีการต่างสร้างไว้จำนวนมากเกินอ่ะใช่ไหมเดี๋ยววันนั้นผมไม่ผิดทอนตรงเนี้ยแต่พี่ไม่เอาคลองมาลอยตรงเนี้ยฝนโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นอุปสรรคต่อการทำพิธีแต่หมอปลายังคงยืนยันที่จะทำพิธีที่หน้าศาลต่อไปครับพี่แต่เนี้ยมันมีตั้งสามคือสามอะไรแล้วเนี่ยมีศาลเจ้าที่นะแล้วเนี่ยว่าศาลพ่อปู่จอมปู่จอมคือปู่อะไรศาลบวกครับเอ้าบวกอยู่บนศาลด้วยเหรอทีเนี้ยเห็นเขาบอกมาแล้วก็ต้องทำตามใจเขาคือแฟนเขาเป็นคนบอกให้ยกครับเอ้าแล้วบอกให้ยกกันทำไมถึงไม่หายล่ะก็โยกกับมันไงพี่โยกกับมันไงพี่เนี่ยพี่คุยก่อนนะคือถ้าพี่ก็ให้มันไปทำถ้าพี่เอามันให้ตายตาก็ไม่ไหวนะให้ไหมนะจะเอามันให้ตายฮะผมลืมหมดเลยนะนะเพราะว่าพี่ต้องไปต่างไปหรอกพี่ตัวพี่เองคือเจ้าที่ใช่ไหมวิญญาณไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าที่หรอกคนที่ตายแล้วเนี้ยไม่มีสิทธิ์จะเป็นเจ้าที่ได้คนที่รับซื้อทอดต่อก็คือคนที่มีชีวิตเนี้ยเขาเรียกว่าเจ้าที่ก็คือทุกข์ล็อกกันมาทีเนี้ยเพราะวันนี้คือที่อ่ะให้พวกมันมายุ่งแล้วอ่ะมันก็มาสร้างปัญหาอยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะยกไปทำไมล่ะผมข้อหน่อยดิพี่ข้อหน่อยดิมันหลอกง่ายด้วยให้มันไปถามข้างไหนมันก็ทำให้มันตายข้อหน่อยดิ
ไปออกไปเนี่ยมันร้อนทำไงพี่พี่ขอไม่ฟันเลยไม่ฟันพี่แอนมาเนี่ยเอาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยไม่ไปหลังจากหมอปลาได้พูดคุยกับคุณจรัญเสร็จหมอปลาก็ได้ทุบศาลทั้งสามหลังทิ้งทันทีแค่หมอปลาเริ่มทุบศาลแรกคุณสุนีก็กรีดร้องและแสดงอาการรุนแรงมากขึ้นครับขึ้นไปนั่งเลยขึ้นไปนั่งเลยใช้ที่มาใช้ที่มาอาจารย์ปุ่นมาพี่นั่งเลย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 ไปทำหันนั่งเลยนั่งเลยเอาใส่ที่มาพันเลยพันแกนเลยพี่เอาใส่ที่ย่อยรอบเลยรอบเลยหมอปลาได้นำหุ่นที่ตั้งอยู่บนศาลที่ทุบเมื่อสักครู่นี้มาโยงสายสินเพื่อใช้ประกอบทำพิธีด้วยครับสู้ไม่ไหวแล้วสู้มันไม่ไหวภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสะระฆังสะเนนะสะปันตุงนะอิตังปะดิตคุณสุนียังคงมีอาการต่อต้านเรื่อยๆเมื่อหมอปลาสวดทำพิธีไอ้พี่ก็ลุยให้หลบเลยเย็บก่อน
นะโมตัสสะไม่นานคุณสุนีก็มีท่าทีที่อ่อนลงและดีขึ้นตามลำดับครับพี่เสร็จแล้วเอามือจุ่มในน้ำน้ำหัวตาซับไปสามจบในร่างกายของข้าพเจ้าขอให้พวกท่านทั้งหลายขอให้พวกท่านทั้งหลายจงรับบุญกุศลนี้จงรับบุญกุศลนี้สาธุสาธุพี่ใจขอยืนนะเดียวนำหมูตัวเนี้ยพี่กับผมให้รอไปนะแล้วไอ้พวกหลวงพวกซานที่แบบพรมลื้อทำลายเนี้ยพี่ไม่ต้องไปสร้างต่อนะแล้วพี่ก็ศรัทธาที่ตรงเนี้ยนะทุบทิ้งนะแล้วพี่ก็ไปปลูกมะม่วงก็ได้ปลูกผลไม้ก็ได้ไม่เกิน3ปีมะม่วงหรือผลไม้เพราะงั้นออกลูกออกผลดีฟ้าพี่ตังให้พวกสัมภเวสีนี่มาอยู่แล้วมาทำลายร่างกายคนในครอบครัวพี่แล้วอ่ะตอนจากนี้ไปใครเขาทักอะไรพี่เนี้ยพี่ต้องคิดยังมีสติไม่ใช่ว่าเราเสียเงินเสียท้องให้พวกกับพวกมันแล้วพอสุดท้ายที่ตามมาร่างกายแล้วไปเนี้ยมันจะมาเข้าฟันข้อนู่นข้อนี้ก็แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะให้มันได้พี่จำไว้ถ้าพวกมันยากได้พวกมันต้องมาให้เราเกิดโชคเกิดลาภไม่ใช่มาทำร่างกายอะไรแบบนี้แล้วจะมาข้อนู่นข้อนี้อย่าไปให้มันต่อจากนี้พี่ทำแต่ฟาร์มดีตัวนี้คือตัวป้องกันเข้าใจไหมครับบุญมันคือฟาร์มดีบุญไม่ใช่เอาเงินไปทำไปเกี่ยวอยู่ที่ตัวเราทำเองบุญนะแปลว่าฟาร์มดีฟาร์มดีเอาเงินซื้อค่ายไม่ได้ครับจำไว้ครับเราต้องลงมือทำเองแต่วันนี้บุญที่พี่ทำเนี่ยมันเป็นการซื้อค่ายด้วยเงินที่จำไว้ทำนานเหนื่อยเหนื่อยมากมาได้ทำให้ตัวเราได้ขึ้นสวรรค์นะครับแต่การทำดีเท่านั้นแหละที่ได้ขึ้นสวรรค์ไม่จำเป็นต้องใช้เงินในการทำดีคือตัวเราปฏิบัติเองเข้าใจนะครับผมไม่รอบเลยผมรอบตามนี้ครับเดือดร้อนนี่พี่ก็ทุบจัดการไม่ต้องไหวแล้วเมื่อหมอปลาสวดทำพิธีเสร็จจึงให้คุณสุนีกลับไปพักที่บ้านเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในวันนี้ครับพี่เขาโดนวิญญาณคุกครามทำให้ร่างกายพี่ก็แย่แย่ไม่ว่าแกจะหายใจไม่ออกมันจะเหนื่อยตรงหัวใจอ่ะนั่นคือการแย่มันว่าวิญญาณเนี้ยมันมีหัวใจของแกแต่เห็นแกเล่าให้ฟังว่าวิญญาณน่ะไปเข้าว่ามันเนี้ยอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วมันต้องการที่จะรุดพ้นเทียดดวงวิญญาณเราเนี้ยก็ต้องการที่จะหาเลื่อนล่างที่อ่อนแอเนี้ยเมื่อวิญญาณมันทนทรมานเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ในร่างคนนะเพื่อเซฟร่างคนเราน่ะเพื่อรับผลกุศลนะฮะแต่เมื่อมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่วิธีการออกได้มันก็เหมือนวิญญาณตัวเนี้ยมันสร้างกรรมอยู่ประมาณอะไรครับคนที่จิตอ่อนหรือคนที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยมันจะเป็นที่อยู่อาศัยของพวกดวงวิญญาณชั้นต่ำอะที่ล้อหวานไปผู้ไปเกิดนะครับคือการแก้ไขพวกเนี้ยถ้าเมื่อเราแก้ไขช่วงแรกให้มันถูกต้องเนี่ยวิญญาณตรงเนี้ยมันก็จะหลุดพ้นแต่เมื่อการแก้ไขตรงเนี้ยมันจำเจอ่ะคือเราไปเชื่อในสิ่งที่ว่าวิญญาณพวกนี้มันเรียกร้องเนี้ยอันนั้นคือไม่ใช่การแก้ไขนั่นเขาเรียกว่าการสามถูกต่อเมื่อวิญญาณเนี้ยมันเห็นว่าเราให้มันได้ทุกอย่างมันก็จะต้องเรียกร้องทุกอย่างเพราะตัวของมันอ่ะมันมีหวั่นรุดพ้นอยู่แล้วเมื่อการแก้ไขนั้นไม่ถูกต้องไงครับการทำบุญเราต้องรู้เลยว่าการทำบุญของพี่เขาเนี้ยทำอย่างไรคำว่าบุญเนี้ยมันแปลว่าฝันดีบุญเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเอาเงินเนี้ยไปซื้อการแบบปัจจุบันนี้
นั่นเขาเรียกว่าการเซฟบุญที่มันผิดมากความจริงคือการทำดีเนี้ยและคือบุญแล้วไม่ใช่ว่าคุณต้องเสียเงินและไปทำไปส่งไปสร้างนั่นนะเขาไม่ใช่เรียกการทำบุญนั่นเขาเรียกว่าการคิดจะลบล้างบาปเอาเงินเนี้ยไปซื้อเพื่อลบล้างบาปนั่นไม่เป็นความคิดที่ผิดการทำบุญคือการทำดีการทำบุญไม่ใช่เป็นการสร้างองค์พระแต่เป็นการสร้างคนให้เป็นพรอพระแม่พักไอ้ครับเดี๋ยวเรียกว่าการทำบุญฮะมันไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรคำว่าเจ้ากรรมในเวรนะมันคือตัวเราเองมันไม่ใช่พูดผีปีศาจที่มันแอบอ้างสิ่งที่ว่าแอบอ้างเรื่องเจ้ากรรมในเวรตามเนี้ยเขาต้องการหลอกเอาเงินเราตัวเราเนี่ยคือเจ้ากรรมในเวรที่มันหนักที่สุดเรานั่งด่าผัวเราเนี่ยใครเป็นคนด่าเพราะตัวเราเป็นคนสร้างเราไปขโมยของคนอื่นเขาคนอื่นเขาเดือดร้อนใครเป็นคนขโมยเพราะตัวเราการกระทำของเราเนี่ยคือเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณได้สร้างกรรมสร้างเวรหรือเปล่าตัวเราคือเจ้ากรรมในเวรก็คือยุดสร้างกรรมชั่วกรรมเลวและมาทำดีเราก็ไม่มีเจ้ากรรมในเวรไงครับผมอยากฝากว่าถ้าใครที่ไม่อยากจะตายและเป็นสัมภเวสีเล่ร่อนเนี่ยมีอายุเป็นร้อยปีเนี่ยที่จะพูดเกินไม่ได้เนี่ยคุณอยากคิดว่าคุณไปสร้างเวรสร้างกรรมไปแล้วคุณไปโกงไปกินเขาแล้วและคุณเอาเงินจำนวนนั้นอ่ะมาสร้างบุญน่ะคุณจำไว้ตรงนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ผิดย่างไล่ก็แล้วแต่คุณก็ต้องรับกรรมที่คุณสร้างไว้เงินไม่สามารถซื้อบุญใดบุญมันแปลว่าความดีถ้าอยากได้ต้องทำเองเงินซื้อคายไม่ได้ในเรื่องของความดีครับของความดีนะครับดีดีมากแล้วก็สบายใจขึ้นขอบคุณทางทีมงานทุกคนแล้วก็หมอป้าแล้วก็ทางบริษัทกันตนาด้วยที่มาทำให้หายตรงนี้ดีใจมากที่หมอป้ามาทำให้แล้วก็ทางทีมงานด้วยที่มาช่วยกันขอบคุณมากๆเลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากสภาวะทางจิตใจที่มีการเปลี่ยนแปลงเราไม่มีทางทราบได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรเวลาใดสิ่งที่สามารถช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้ก็คือการให้กำลังใจและดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เขามีแรงที่จะสู้ต่อไปและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลรายการมือปราบสัมภเวสีในสัปดาห์หน้าท่านผู้ชมจะได้รับชมเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องถูกสัมภเวสีที่อยู่รอบตัวสิงสู่นานนับ10ปีจนชีวิตต้องจมดิ่งสู่ความสิ้นหวังเตรียมตัวพบกับความสยองที่จะทำให้พวกคุณต้องกลัวในตอนถอนของเข้าตัว